ไกลนะครับจริงๆขอบคุณมากครับจริงต้องขอบคุณทีมบุรีรัมย์ทุกคนนะครับที่แบบว่าอบอุ่นมากๆครับไม่ว่าจะเป็นพี่เดนนะครับพี่เดนพี่กีตาร์แล้วก็แบงค์นะครับรวมถึงแล้วก็หลายคนจริงๆผมเคยแบบว่าเรียกอะไรนะสองอำลาตำแหน่งงานกระชับก็อยากขอบคุณทุกคนด้วยตัวผมจริงๆครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของผมจริงๆครับซึ่งแต่ก่อนนี้ก็ผมแค่เป็นคนทั่วไปครับมันเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตของผมแล้วก็ครอบครัวผมมากเชื่อไหมว่าเวลาที่แม่ผมไปไหนเนี่ยก็บอกตลอดว่าลูกชายประกอบอาชีพเป็นมิสเตอร์โกลเวอร์ไทยแลนด์มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับก็สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแน่เลยนะครับต้องขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกคนแน่ครับทั้งอยู่ที่นี่แล้วก็รับชมผ่านทางไลฟ์สดนะครับก็ผมคอยดูทุกคำติคำชมลงถึงทุกอย่างเลยครับเอามันมาคอยปรับปรุงตัวเองถึงแม้ว่าการประกวดของผมมันจะจบลงแล้วแต่ว่าผมก็จะไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะครับก็จะคอยพัฒนาตัวเองต่อไปเนี่ยก็ขอบคุณแล้วต้องขอบคุณให้หมดครับยกคนอื่นน้อยใจต้องขอบคุณครูเอกด้วยนะครับมิวเวชินีนะครับที่สอนผมทุกอย่างเลยจนทำให้ผมมีวันนี้นะครับขอบคุณแม่ตานะครับที่แต่งหน้าวันนั้นก็เลยทำให้ชนะจริงๆมันมงมังมากครับขอบคุณพี่เจ้าโคตรยำขอบคุณหมอนัทวีคลินิกขอบคุณพี่นนท์วิศีโอ้เยอะมากครับขอบคุณใครอีกหลายๆคนเลยครับแล้วก็ขอบคุณครอบครัวนะครับที่คอยสนับสนุนผมแล้วก็คอยเชียร์ผมในทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นแรงบันดาลใจให้การประกวดนะครับก็ขอบคุณพี่เต้ประดิษฐ์นะครับทำให้ผมได้มีโอกาสไปทำประเทศไทยแล้วก็ได้อยู่ใกล้คนเก่งๆครับเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอินสปิเรชันให้กับชีวิตของเราได้ครับถึงแม้ว่าชีวิตของผมนะครับมันจะเปลี่ยนไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก้าวทุกก้าวมันก็เป็นก้าวแห่งความสุขนะครับขอบคุณทุกคนนะครับจริงๆครับแล้วก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าอย่าน้อยใจตัวเองนะครับที่ไม่เพอร์เฟกต์อย่าน้อยใจเองที่ไม่ใช่แนวของพี่เก่งอย่างน้อยแล้วก็ได้ลงมือทำครับมันเป็นสิ่งที่ยากแต่เราก็ต้องทำได้ด้วยหัวใจของเราสู้ต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติผมในวันนี้ขอบคุณครับพี่เบนขอบคุณมากครับ